ความรักความสัมพันธ์นะคุณผู้ชมอันนี้ก็หลังจากที่เขาเลิกลากันไปแล้วเนี่ยครับนะมีการเกลียดชังกันต่อเนื่องมาแล้วปรากฏว่าผู้เสียหายคนนี้ถึงกับนะเรียกว่าเกือบต้องจบชีวิตตัวเองนะครับเพราะว่าถูกอดีตแฟนสาวที่คบเพียง2เดือนเนี่ยลวงไปฆ่าครับคุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่จะได้ดูต่อไปนี้เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นบริเวณหน้าหอพักย่านห้วยขวางนี่เองนะครับบันทึกภาพชายอย่างน้อย5คนกำลังรุมทำร้ายร่างกายผู้เสียหายครับทั้งเตะทั้งต่อยกระทืบโดยมีผู้หญิง1คนเนี่ยยืนดูอยู่ครับเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทนี้เกิดขึ้นเช้าวันที่20กันยายนที่ผ่านมานะโดยหลังเกิดเหตุครับทางผู้เสียหายครับก็เรียกว่านะเขาถูกแทงที่หลังนะถึง4แผลถูกปาดคอแต่ก็เอาชีวิตรอดกลับมาได้ครับนะพอเขาแจ้งความกับทางตำรวจก็เลยมีการนะไปลงบันทึกประจำวันไปแจ้งความอยากจะดำเนินคดีแต่ตำรวจเนี่ยกลับแจ้งข้อหากลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นเพียงคดีทำร้ายร่างกายแล้วก็ออกหมายเรียกผู้ก่อเหตุเพียง4คนจากทั้งหมดที่มากัน8คนทางฝั่งของผู้เสียหายก็เลยมองว่านะคดีนี้จะไม่ได้รับความเป็นธรรมจะไม่มีความคืบหน้าก็เลยไปร้องกับทางสายใหม่ต้องรอดที่พึ่งก็คือเพจสายใหม่ต้องรอดโดยผู้เสียหายเนี่ยเล่าบอกว่าตนเองเนี่ยคบกับอดีตแฟนสาวเพียงแค่2เดือนก่อนที่จะตัดสินใจเลิกรากันไปเพราะว่าฝ่ายหญิงมีพฤติกรรมแบบนี้คุณผู้ชมเขาบอกว่าชอบใช้ความรุนแรงพกมีดด้วยนะพกมีดไม่พอมีเครื่องช็อตไฟฟ้าติดตัวด้วยแล้วก็ทุกครั้งที่ทะเลาะกันฝ่ายหญิงเนี่ยอุ้ยก็จะคว้างปาทำลายข้าวของหลังจากที่เลิกรากันไปประมาณสัก1สัปดาห์อดีตแฟนสาวเนี่ยก็เรียกตนให้ไปหาที่ห้องพักนะคะที่แถวๆย่านห้วยขวางแล้วก็ชวนลงไปมาลงมามากินอาหารกันที่ชั้นล่าง พอลงมาก็มาเจอกับอ้าวมีกลุ่มชายชะกัน8คนถือมีดอ่ะ3คนโดยหนึ่งในนั้นเป็นญาติฝ่ายหญิงเข้ามารุมทำร้ายตัวเองเพราะดีเขาบอกว่าที่ตอนนั้นน่ะหนีเอาชีวิตรอดมาได้อ่ะค่ะหลอกผมมาผมก็หันไปถามเขาว่าทำไมถึงทำแบบนี้แล้วเขาก็เหมือนแบบยิ้มแบบยิ้มเลยเหรอยิ้มแบบแต่ยิ้มแบบเหมือนคนแบบสยะยิ้มอะครับแล้วเท่านั้นแหละผมก็โดนลุมก่อนพอโดนลุมผมก็ล้มลงไปพอผมลุกขึ้นมาก็โดนแทงข้างหลังโดนแทงข้างหลังแล้วก็ผมก็พยายามจะลุกเพื่อเอาชีวิตรอดนะฮะอีกคนนึงก็คือทั้งหมดใช้มีด3คนแล้วก็ล็อกคอผมแล้วก็ปาดคอนี่นะฮะก็เห็นบอกมีมากัน8คนแต่ว่าตำรวจเนี่ยออกหมายเรียก4ใช่ไหมครับก็เลยคาใจนะครับทางคุณเอกภพเนี่ยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะประสานนะทางตำรวจสน.วังทองหลางให้จับกลุ่มผู้กระทำความผิดที่เหลือมาดำเนินคดีด้วยนะครับค่ะ